Thailand Newsเรียกได้ว่าเป็นงานที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับ Yumepath Money Fitness Season 2ที่ประสบความสำเร็จเกินคาดนักศึกษาส่งผลงานร่วมประกวดกว่า200ทีมงานนี้ทีมจุฬาคว้าแชมป์ร่วมผลิตหนังสั้นซึ่งเป็นการกระตุ้นการใช้เงินอย่างไรให้อยู่เป็นโดยมิสเตอร์ทาเคโอะโนดะประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มีการจัดประกวดผลผู้ชนะเลิศกิจกรรม Yumepath Money Fitness Season 2ภายใต้หัวข้อใช้เงินยังไงให้อยู่เป็นการประกวดสตอรี่บอร์ดเพื่อนำไปผลิตหนังสั้นไม่เกิน3นาทีซึ่งชิงทุนการศึกษารวมกว่า 150,000 บาทโดยมีบริษัทโปรดักชั่นเฮ้าส์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยซึ่งคุณอู๋วีรยุทธล้อทองพาณิชย์คุณก๊อฟจิรายุอาสำอางคุณเสือพิชยะจรัสบุญประชาและน้องก้าวจิรายุร่วมเป็นกรรมการรับเชิญในครั้งนี้ซึ่งงานนี้เรียนเป็นอย่างไรไปฟังกันดีกว่าจ้าผมว่า27の大学から累計200を超える作品を応募していただきました。まあ、個々の作品はどれも質が高く素晴らしい作品ばかりで学生さんたちの強い意欲を感じることができました。ストーリーボードの制作を通じて、クリエイティブな思考が遺憾なく発揮され、今活動の、目的であるタイの若者の金銭感の向上につながったものと考えています。これらの活動でปีนี้นะคะกิจกรรมประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะมีผลงานเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้กว่า27สถาบันนะคะรวมผลงานกว่า200ชิ้นงานนะคะก็แต่ละผลงานนะคะประกอบไปด้วยคุณภาพมีความตั้งใจของนักศึกษาทุกท่านที่ส่งเข้ามานะคะรวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์นะคะผ่านการทำสตอรี่บอร์ดต่างๆซึ่งก็ตรงกับวัตถุประสงค์ของทางบริษัทนะคะที่ทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านการเงินให้กับคนรุ่นใหม่นะคะในยุคปัจจุบันและก็ได้ถ่ายทอดแนวคิดนะคะเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินในแบบฉบับที่คนรุ่นใหม่จะเข้าใจได้ง่ายค่ะ弊社の活動はこれから社会人になる学生さんたちに対して金銭管理を事前に学んでいただくことを目的としています。今回のこの後受賞作品は短編映画の制作に使用され、各種 SNS や、夢プラスマネーフィットネス .com のウェブサイト等で掲載されますので皆さんどうかご覧ください。ในการสร้างวินัยทางการเงินที่ดีผ่านการเรียนรู้และบริหารจัดการให้กับนักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานอย่างเต็มตัวนะคะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะจะถูกนำไปผลิตเป็นหนังสั้นนะคะก็อยากจะฝากให้ทุกท่านช่วยติดตามผลงานของน้องๆซึ่งหลังจากนี้เนี่ยจะถูกเผยแพร่ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะรวมถึงเว็บไซต์ yumeplusmoneyfitness.com นะคะสุดท้ายแล้วท่านประธานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานของน้องนักศึกษาจะก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการเงินนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค New Normal นี้นะคะและสุดท้ายแล้วก็ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนและผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยและเราจะยังคงสานต่อกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไปนะคะก็ขอได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอีกต่อไปค่ะครับก็เป็นเกียรติมากๆครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสด้วยนะครับแล้วก็ผมมีโอกาสได้เห็นบอร์ดแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าหลายๆทีมเนี่ยก็มีความคิดที่สร้างสรรค์แล้วก็ผมมองว่าหลายๆทีมเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาบอร์ดนี้ไปทำเป็นในรูปแบบหนังสั้นจริงๆก็คือมันค่อนข้างที่จะสื่อสารแล้วก็ไปได้ไกลมากกว่าที่เราคิดว่ามันจะเป็นหนังสั้นเรื่องนึงเพราะว่าด้วยเนื้อหาด้วยโจทย์ที่ได้รับไปเนี่ยทุกคนก็ไปทำงานกับมันว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการการเงินเกี่ยวกับการที่เราจะบริหารจัดการตัวเองยังไงครับซึ่งมันมีประโยชน์มากถ้าเกิดว่างานชิ้นนี้มันได้ไปเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าไปกระตุกแนวคิดอะไรให้คนหลายๆคนเนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากขึ้นผมก็คิดว่ามันสังคมเราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วก็จะมีคนที่บริหารจัดการเงินแล้วมันก็จะช่วยตัวเราเองไม่เพียงเท่านั้นถ้าเกิดว่าตัวเราพร้อมที่จะบริหารสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็อยู่ตัวเนี่ยเราสามารถช่วยคนอื่นได้ด้วยนะครับเราเห็นทีมนี้ตั้งแต่สตอรี่บอร์ดอันแรกนะฮะก่อนเข้าเวิร์กช็อปเนี่ยก็ยังไม่โดดเด่นนะฮะแต่หลังจากเวิร์กช็อปไปแล้วเนี่ยผมไม่เราเห็นพัฒนาการของเขาหลายอันที่ทางทีมพี่ๆช่วยกันคอมเมนต์เนี่ยเขาไปปรับใช้แล้วก็มี1ที่ตรงโจทย์2ตรงใจนะครับ3คือพรีเซนต์ดีเลยนะฮะมืออาชีพมากนะฮะก็ครั้งนี้ตัดสินไม่ยาก
ก็ค่อนข้างกรรมการทุกท่านก็เห็นตรงกันนะครับจากที่ผ่านมาได้เห็นความพยายามอะไรของน้องๆบ้างอ่ะคือหนึ่งเลยน้องๆเขารับฟังทุกคอมเมนต์แล้วก็สามารถปรับได้ตรงในสิ่งที่เราพูดไปทั้งหมดแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องชมก็คือน้องเขาพัฒนาในแง่ของแบบแมสเซจได้ชัดและคมจากคราวที่แล้วที่เวิร์กช็อปกันนะครับเราบอกว่าเอ๊ะน้องควรปรับแมสเซจให้มันแบบฮุกคนแล้วก็ให้คนแบบเข้าใจสิ่งนี้เขาทำได้ดีมากๆแล้วก็หนึ่งเลยคือหนังเรื่องนี้มันทำให้สามารถโน้มน้าวคนที่อยากจะเรียกว่าออมเงินอยู่ให้เป็นนะครับให้มันชัดขึ้นนะครับเราว่าดีมากๆตรงนี้ก็เราว่าจริงๆแล้วเรื่องของสิ่งแรกที่ผมชอบคือเรื่องของการที่มีความทะเยอทะยานครับในสตอรี่ที่อยากเล่าคือไม่เพลย์เซฟอ่ะคือเพราะว่าตอนเวิร์กช็อปที่เราเจอกันเรารู้แล้วว่าเรื่องนี้มันยากทุกกรรมการทุกคนบอกว่าเรื่องนี้มันยากแต่ว่าน้องเนี่ยเอาเหมือนเขาเชื่อในทางนี้แล้วเขาแก้มาคืออย่างที่พี่บอกว่าเราชอบที่น้องปรับตามคอมเมนต์มันไม่ใช่ปรับตามคอมเมนต์แบบที่กรรมการชอบอ่ะครับมันคือการเทคเอาคอมเมนต์จากเราในฐานะคนดูไปปรับโดยที่ยังเบสยังยึดอยู่บนสิ่งที่ตัวเองอยากเล่าอยู่มันก็เลยออกมาแล้วมันสำหรับผมมันแบบคนที่พัฒนาได้แบบนี้และเราอนาคตวงการนี้พวกผมสบายใจแล้วครับมีคนเก่งเยอะโอเคค่ะแล้วส่วนความรู้สึกของน้องๆบ้างค่ะเป็นไงคะวันนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศเนี่ยค่ะก็ดีใจค่ะแต่ตอนแรกก็ไม่ได้คาดว่าจะสามารถทำได้ขนาดนี้ก็เราหวังว่าค่านิยมหรือสิ่งที่สังคมเนี้ยได้สร้างขึ้นมาด้วยใดๆก็ตามเราอยากให้ทุกคนสามารถแบบออกไปจากความเชื่อเดิมๆชุดความคิดเดิมๆและสามารถทำให้สังคมเราประหยัดเงินออมเงินหรือจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเต้นครับแต่ตื่นเต้นกว่าตรงช่วงพัฒนาผลงานแล้วครับว่าจะดูเดือดแค่ไหนคือผมเสริมนิดนึงนะฮะคือกลุ่มนี้ที่ชนะใจกรรมการเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ได้พูดเรื่องการออมอย่างเดียวเขาพูดเรื่องทำยังไงให้อยู่เป็นนะคือคล้ายๆการอยู่ในยุคนี้คุณต้องสวยเท่านั้นใช่ไหมถึงจะได้งานไม่ใช่คือเขามีพูดเรื่องสังคมตรงนี้ด้วยซึ่งมันไม่ได้แค่ประหยัดเงินอย่างเดียวอันนี้ที่เป็นแง่บวกที่เติมเข้ามาแล้วพวกพี่ชอบครับจริงๆแล้วอันนี้ต้องขอบคุณลูกค้า UMed Plus นะฮะที่ให้โอกาสให้เด็กนักศึกษาได้พัฒนาผลงานแล้วก็ได้มาออกทุนให้เราได้มาเวิร์กช็อปอะไรด้วยกันเนี่ยซึ่งผมคิดว่าในแง่ของนักศึกษาเองอ่ะการที่ผ่านเวทีประกวดอย่างเงี้ยอย่างน้อยตอนที่ไปสมัครงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยใบประกาศที่ทางลูกค้ามอบให้เนี่ยจะเป็นแต้มบวกที่ดีเวลาที่เราไปสัมภาษณ์งานหรืออะไรก็ตามเพราะว่ารู้ละน้องเคยทำงานเป็นทีมมาแล้วเคยผ่านโปรเจกต์แบบนี้มาแล้วนอกเหนือจากการแค่เรียนอยู่ในห้องเรียนครับก็อยากให้โปรเจกต์ต่อๆไปก็ยังเกิดขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่ามันจะมีซีซั่นต่อๆไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันดีกับวงการจริงๆครับชนบทไทยแลนด์นิวส์